คนนี้ยังได้แล้วครับนี่ดูกันดูข้างมันเหมือนหน่อยเออนี่โอ้โหเยอะมากเพื่อนดูครับสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ที่ทมนอีกแล้วนะครับแบกเป้เที่ยวกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเราปาหู้นะครับชื่ออาจจะแปลกหน่อยแต่ว่าบ่ต้องบ่ได้ไก่ใกล้ไก่จากบ้านซอยบ้านน้องกวางนะเอกประจำช่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้น้องกวางบ่ได้มาตัวน้อยแบบเป็นอย่างนอกครับบ้านเราปาหู้โอ้ผมก็ว่าสว่าบรรยากาศธรรมชาติสวยงามครับเพื่อนๆครับเนี่ยขออนุญาตเปิดต้นคลิปตรงที่นี่เลยเนาะดูบรรยากาศรอบข้างนะครับเนาะกับเวลาประมาณตอนนี้ก็จะ10โมงเจ้าเนาะโอ้บรรยากาศดีครับเพื่อนครับเขาก็จะมามีไปเซาะวัตถุดิบเนาะซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญนำทางเขาไปเนาะครับเดินไปหาเลยดีกว่าครับคุณลูกเอี้ยงพร้อมไหมครับพร้อมกว่าครับวันนี้แล้วก็ใครจะมานำทางเขาไปเซาะวัตถุดิบครับอ๋อปีแต๋วเสื้อสีชมพูเขาเนาะครับน้ำปูไปกันอันนี้คือเป็นน้ำปูตีดำๆมันก่อนที่เป็นเอาไว้ใส่ยากินใส่นงใส่นอยเนาะยำนอมันพี่น้ำปูไอ้เจ้าอ๋อเราจะมาดูวิธีการหาปูแล้วก็ครับปกติปูอ่ะเขาจะซ่อมเมื่อคืนเนาะแต่ว่าวันนี้เขาซ่อมเมื่อวันเลยกับสถานที่ใหม่บ้านเนี่ยนะผมจับจืบได้เนี่ยเราปาหู้เจ้าเราปาหู้เนาะใกล้บ้านน้องกวางแต่เป็นกระท่อมบ้านเราปาหู้ครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นธรรมชาติที่ยังสวยงามเนาะบ้านติดดอยเลยเจ้านี่ครับดูตรงหลังหาวิวงามโอ้เนี่ยวันนี้ก็ขออนุญาตมาลุยกัน2คนเนาะกับผู้นำทางผมคนหนึ่งครับดูบรรยากาศโดยรวมกับความสวยงามของที่นี่นะครับเพื่อนครับโอ้โหยอดปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูธรรมชาติโดยรอบแล้วก็ก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบกันนะครับเนาะโอ้โหนี่สวยงามครับต้องหน้าพวกกับไปยินทุ่งนาแล้วนะโอ้สวยงามมากขอบคุณเนาะครับเฮ้ยเป็นบ้านพักหรือไงสวยงามนะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็บดมืดฝนเลยเนาะมีแดดเข้าหน้ามือฝนตกถ้าฝนมาตกก็ดีครับนี่ก็เส้นทางที่ไปสวนน้องกวางสวนน้าใจไปทางนี้นะลองเลาะไปตรงปุ่นเนาะแต่วันนี้เราจะฝังตัวอยู่บริเวณแถวนี้ครับเพื่อที่จะหาวัตถุดิบนั่นก็คือปูนั่นเองครับชอบปูที่ห้วยว่ะครับหลังเจ้าครับมาว่าจะยังไงเนาะก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางนำเขาไปเนาะเราก็เป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมเนาะแม่ละเจ้าครับอันเดียวเรามาติดตามรับชมกันต่อไปเนาะครับหลังจากที่เก็บใบกาไปพอสมควรก็มาสัมภาษณ์พี่แต๋วดีกว่าเนาะอันนี้พี่แต๋วนะครับเนาะอุปกรณ์มีอะไรครับพี่แต๋วครับมาดีครับพี่แต๋วครับมีอุปกรณ์มีหิงเนาะครับมีหิงเนาะต้องใส่ถุงมือไว้อ๋อต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเนาะครับอุปกรณ์ก็มีแล้วถุงอ๋อนี่ถุงมือครับนี่ไปจับปูมามันจะขี้มูอ๋อครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการซ่อมเหมือนกันเนาะก็เตือนที่ผมไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับคนที่ฮู้จักกันเห็นตีหนึ่งไปจะซ่อมเมื่อคืนกันเนาะเดี๋ยวเมื่อคืนซ่อมก็ได้เมื่อคืนซ่อมก็ได้นะแต่วันเนี้ยเขาจะมาซ่อมเมื่อวันเพราะว่าผมเคยซ่อมปู่ตอนเมื่อวันเลยครับเนี่ยกำลังจะมากับพี่แต๋วนะครับหิงนี่ก็จะภาษากลางเขาว่าสวิงครับเนาะครับสวิงเนี่ยครับมีอุปกรณ์เขามีตีเนาะครับมีสองอย่างก็ต้องที่ขาดไปได้ก็ต้องมีหมวกแล้วก็มีถุงมือแล้วก็เกือบอกเนาะเกือบอกรวมรองเท้าบูทนะครับเนาะครับและห้วยนี่คืออยู่ใต้ดินครับปีลุมบ้านนี่ไม่ได้เนาะครับผมบ้านไปแต่ว่าก็ธรรมชาติก็ยังดีเนาะงามนะครับเนาะโอ้นี่ต้นบกของบะขามนี่ครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์พร้อมนะบอกว่าจะเป็นสวิงรองเท้าเกือบอกหมวกยากันยุงเรียบร้อยนะครับเนาะมีถุงมือพร้อมตอนนี้ก็ได้เวลาลุยกับลำห้วยใกล้บ้านหลังบ้านพี่แต๋วนะครับเนาะโอ้สุดยอดเริ่มกันใกล้ๆตรงนี้แล้วครับปกติผมเขาจะซ่อกันตอนเมื่อคืนเนาะแต่วันนี้เขาซ่อกันเมื่อวันเลยครับเมื่อวันก็ได้ยางนะเพื่อนจะเห็นบรรยากาศธรรมชาติสวยงามเนาะสีเขียวเจอแล้วนะเดี๋ยวเจอแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แต๋วประเดิมตัวแรกแล้วครับไม่มาหันนะก็นะอ๋อนี่มีถังเนาะถังเอาไว้ใส่ปูครับเนาะ อ๋อวิธีการหาเขาต้องย่ำไปก่อนเนาะอ๋อได้ละโอ้ตัวหนึ่งแล้วหนึ่งตัวคนนี้ขอโชว์หน่อยเดี๋ยวเพื่อนนะขอ
เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะต้องกำได้ฮะเดี๋ยวเอาดูในถังก็ได้เป็นยังเดี๋ยวกรีดมือนะกรีดเจ้าอ่ะปิดอ๋อได้มาตัวแล้วครับอ่ะโอ้ยลุดโอ้หน้าแขนน่ะแซวโอ้สองตัวแล้วอ่ะไม่อยากได้เจ้ากันกำปูกำปูนี่ไปอ่ะเอามาได้มาละอ่ะคือวิธีการหาเอาไหมเนาะวิธีการหาเพื่อจะใจยำแล้วก็ฮือปัวมันดิ้นออกมาเออมันจะอยู่ต่ำห้องเหมือครับพี่แต๋วครับโอ้เจิมละอ่ะอ๋อยำมันจะขึ้นมาจ้ะอ๋ออันนี้คือการหาปูลำห้วยนะครับเนาะแต่ตัวปูบ่จะบ่ค่อยใหญ่แต่เนาะครับโอ้ตะปุ่นตังไหนปุ่นเป็นแน่ๆเพิ่นน่ะตังไหนปุ่นเป็นหยังวะเป็นห้วยซึ่งเป็นปลาดงดิบนิดหน่อยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวให้พี่แต๋วเป็นโซโลกันอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆตามเลาะไปตามผู้เชี่ยวชาญเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ละเจ้า4ตัวเดี๋ยวขอดูกันนิ่งๆๆนี่ปลาสตาร์ก็ไปได้สวยเนาะโจโลมาก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับคือตอนนี้ผมต้องกางจ้องแล้วนะเพราะว่าฝนน้องฝนเล่นห้อมละนะอ๋อเข้าไปแล้วกันไปเดินตามหลังผู้ใหญ่ครับนี่สยอดเนาะของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอร์นายครับถ้าปูแท้นี่ไปเดียวไปแจกขายแบบเต้นแล้วเนาะแท้มาเนาะไหนข้ามเนี่ยไม่เท่านี้เนี่ยผมนี่ยังจะไหนยังนะครับพี่แต๋วว่าได้นะครับกิโลหกร้อยเจ้าน้ำปูโอ้น้ำปูขายกิโลหกร้อยเลยกะโอ้ได้มาแล้วมาอู้กันยังมาไว้วงขนาดพี่แต๋วเดี๋ยวเขาดูมาว่ะไอเดียยำอ่ะนี่เดี๋ยวดูพี่แต๋วดูก่อนคือจะย่ำๆเนาะจะวิธีการค่ายหาปลาเนาะคือมันนึกถึงหน้าใจก็ย่ำๆแล้วก็จะเอาสวิงเอาหิงน่ะซ่อนแล้วก็ปลามันก็เข้ามาในตะข่ายเนาะนี่ได้มั้ยล่ะจะกระโดดไปเองนะโอ้เอามั้ยมั้ยล่ะเออได้มั้ยล่ะโอ้ไปเจ้าเก็บเลยครับโอ้ยบางอย่างเงียบง่ายนะซ่อนปลาก่อนนี่โอ้กำเดียวได้เยอะขนาดนี้ครับ5นาทีมาถึงเจ้าโอ้โหอ่ะไปดูต่อนี่คือการหาปูลำห้วยของจริงโอ้ได้มั้ยล่ะเนี่ยพี่แต๋วขอดูความปูธรรมชาติเจ้าอะไรครับโอ้โหได้ติ๊กอ่ะนี่โอ้คุณนี่เห็นละได้เนี่ยโอ้นี่คุณยังตาดีเหมือนเฮ้ยรอบนี้โอ้ยอดได้มาละโอ้ยอดเจ้าเต็มคู่นี่เขาจะไปบ้านกันเนาะครับเดี๋ยวได้มาละครับเขาทำออดปูแล้วก็ผสมเนาะออดปูให้ไปทำเนาะกิ๊บเฮาอ่ะโอ้ได้มาละไม่ใช่โอ้กั๊มอยู่ไม่ได้นะขนาดเพื่อนเนาะโอ้ได้ละนี่เลยมันตึมกีบกับอีกพี่ขอโชว์เพื่อนเออเว้ยเดี๋ยวมาว่านิ่มตัวได้ละโอ้ยมันนักเต้นนักว่าในพี่แต๋วเดี๋ยวขอดูข้าวมันเหมือนหน่อยเออนี่ปูน้อยมันกีบปลาเจ๊เจ้าจับได้ครับปูใหญ่ปูสุดยอดเพื่อนโอ้แต่ลำห้วยนี่น้ำมันลุกไหนมาครับพี่แต๋วครับลำห้วยนี่มันน้ำปลาปลาจะล้นออกมาอ๋อน้ำปลาปลาล้นออกมากะปลาหมู่บ้านจะล้นแห้งหมู่บ้านอ๋อแล้วน้ำปลาปลานี่ก็คือเป็นน้ำจากน้ำฝนนะครับเนาะน้ำปลาโอ้แต่ผมได้ธรรมชาตินะตัวนี้เพื่อนดูเดี๋ยวเขาจะล่อตามน้ำลำห้วยนี่ขึ้นไปเนาะวันนี้เขาได้ตึงธรรมชาติได้ตึงบรรยากาศแล้วก็ได้ตึงวัตถุดิบแล้วได้มาละอ่ะโอ้โหอย่ามาหมอแต่ปีออกมาละโอ้นี่ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหอ่ะขอดูผลงานกับเดียวได้เพื่อนอ่ะดูได้ครับโอ้โหสุดยอดจะไต่ขึ้นเองวะเจ้าแล้วเขาไหลมันน่ะกูสุดยอดครับสุดยอดครับตรงนี้นะแน่หมดโอ้แน่ครับปิแก่ลำห้วยไปได้นี่ก็ได้นักขนาดนี้สุดยอดเพื่อนครับอ่ะนี่ก็เลาะลำห้วยไปน้ำมาจากน้ำติดน้ำปลาหมู่บ้านล้นมานะครับหน่อยโอ้เจิมแล้วพี่แต๋วขอดูคำไปโอ้
นี่นักเต้นนักหวานนี่นักเนาะอันนี้คืออ๋อนี่ขอดูคำขอดูคำพี่เต๋อขอดูคำอ่ะพี่เต๋อขอดูคำนะครับนี่หันก่อนเอาเลยอ๋อนี่เจอแล้วเดี๋ยวพี่เต๋ออะไรครับยับเลยครับพี่โอ้นี่อู้สุดยอดนี่ตัวเนี้ยเดาๆๆๆไอ้หาพี่อยู่หาไอ้เดี๋ยวหาก่อนอ๋อเดี๋ยวๆนะอ๋อเจอแล้วนี่พี่เต๋อจี้ป่ะนี่คือดูละอ๋อนี่ๆขอบคุณครับพี่เอาเลยครับอื้อหือสุดยอดป่ะอันนี้เฮาอยู่ได้เลาะไปตามลําห้วยนะอันนี้คือต้นลําห้วยบ่ได้นะโอ้โหสุดยอดแต่นะเพื่อนน่ะครับผลงานนะยุ่ยเยอะเลยครับโอ้โหกําเดียวบ่ได้สงสัยแทบบ่ได้ไปไหนไกลเนาะอยู่ตําบลเนี่ยเนาะครับพอคะก็สอบกับอีกแล้วได้ละวัดแสดงว่าโอ้ยนี่พี่เต๋ออันแสดงว่าซ่อมเมื่อวันเมื่อคืนก็ได้มดกันนี่ละครับคนนี้ยังจะสโลว์สักตัวสองตัวก็ได้นะนี่หนูคนนี้ยังได้แล้วครับนี่โอ้โหธรรมดาโอ้นักขนาดครับคุณครับแสดงว่าเจอละคนนี้ยับมือดูเลยเออเลยกำเลยมันมันนี่บล็อกนี่นี่นี่โอ้โหนี่ฝีมือคุณลูกเอี้ยงน่ะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะครับได้ครับเดี๋ยวผมข้ามไปก็ได้เดี๋ยวผมข้ามไปก็ได้โอ้สุดยอดไหนไหนไหนอ่ะมาเลยอุ้ยเดี๋ยวนี่อ่ะนี่ผมพอดีว่าอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะเพราะว่ามือข้างหนึ่งกำกล้องมือข้างหนึ่งกำจ้องมันต้องอะไรครูบอกต้องแล้วได้มาเดี๋ยวขออนุญาตฮุบจ้องกำเดียวนะเพื่อนนะกำไปต่อแล้วครับมาโอ้เจิมตัวแล้วครับโอ้เจิมละโอ้ได้ติ๊กนะแสดงว่าธรรมชาติตัวนี้ยังอุดมสมบูรณ์มากครับแม่ขนาดโอ้โหทางอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพื่อนใจกับมือยับเอาครับใจมือเอาก็ได้ครับแต่ต้องใจหิงล่ะตอนแรกผมนึกว่าจะได้ยากนะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าดูลักษณะท่าทางคงจะได้เรื่อยๆครับโอ้แต่คนดูติ๋นอ่ะแดมละอ่ะนี่โอ้ครับโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องย่ำดีๆนะเพราะคนดูดนิดนึงนะครับเนาะคนนี้จะเอาหิงไปตัวเบาไปอ่ะเอาไว้นี่เอาไปสงสัยท่าทางคงเก็บเอาดีกว่าเนาะไปดูขอข้างเพื่อนๆดูกำนี่มาที่บันทึกนั่นแหละนี่ได้ทำแล้วได้ทำแล้วเออถูกเปี้ยโอ้ไหนละยังนะจับกะกะกลับไปโอ้โหนี่อึ๊บอ่ะอันนี้ผมโดนแต่มันนี่นะขนาดยำนี่ครับอันนี้ผมโดนโคนดูดนะครับหน่อยอ่ะโอ้พี่เต๋อแล้วก็เตือนพี่เต๋อจังซ้อพองครับหลบไปให้ซ้อสักเตือ อ๋อพี่เต๋ออ๋อพี่เต๋ออยู่เมืองคลองนี่เนาะลืมไปเอออันนี้คือไม่เอาบ้านไปได้นะครับเนาะครับยากาศอยู่เมืองคลองเออถึงเมืองคลองนี่เราจะมีทริปที่จะไปกันเนาะครับเพราะว่าเมืองคลองนี่ธรรมชาติสวยงามแล้วก็น่าจะมีอย่างที่เพื่อนๆได้รับชมไปเยอะเลยอ่ะนะมีครับพี่แต๋วได้ทำก่อนนักขนาดนะครับนะโอ้ได้หมดแล้วนะโอ้สุดยอดพี่หวังเลยครับแบบพี่หวังได้ครับธรรมชาติสวยงามแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับแค่ต้นลำธารแบบใดเขาได้จะเป็นโอ้โหสิบเศร้าตัวแล้วครับเพื่อนครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมขอได้หมดแล้วได้หมดแล้วพี่แต๋วขอโอ้โหโดนนะม้วนขนาดเลยเจ้าครับป่ะเดี๋ยวมีอย่างน่าตื่นเต้นเขาอย่าทายไปเรื่อยๆครับอึ๊บอ่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมโดนโคลนดูดรองเท้านะเนี่ยทุกคนรับชมกันโดนโคลนดูดรองเท้าบูดมากตอนนี้อึ๊บเอาผลงานเขาหน่อยสุดยอดนะดูเพื่อนๆโอ้โหโดนักมากโอ้โหหลังจากที่เขาเซาะได้สักพักหนึ่งผมก็จะพาเพื่อนมารับชมนี่กำนะครับเนาะอึ๊บโอ้โหเดี๋ยวโคนมันดูหน่อยเนาะโอ้ลำห้วยนี่บรรยากาศดีเพื่อนครับเนาะผมขอเตียวเพื่อนได้รับชมบรรยากาศที่นี่เนาะ
โอ้นี่เป็นนอไล่ครับปีแต๋วนี่นะครับนอไล่นะครับหนอนี่นะโอ้ใหญ่แล้วแฮะเนี่ยคุณต้องเอียงกระไทนอไล่ไปละขอซื้อฟีเนอร์ขนาดของโอ้ยยังไม่ใหญ่เลยครับสามีเดี๋ยวให้ไปแต๋วครับคุณลูกเอียงเซาะไปเรื่อยๆนะผมขออึ๊บโอ้โหโอ้นี่คือแบบเจิมแล้วเจิมแล้วปีแต๋วขอดูกำอ๋อนี่ตัวน้อยครับครับได้ๆครับโอ้อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นทุกคนครับสุดยอดเต้นเหรอเฮ้อผมกับบาคิดบาฟันว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้เนาะตอนแรกก็นึกว่าจะได้สัก 4-5 ตัวไอ้เนาะแต่ประเด็นนี่คือยิ่งเดินยิ่งเจอน่ะโอ้โหพี่แต่บอกว่ามันจะซ่อนอยู่ตามใบมองใบไม้เนาะครับโอ้สุดยอดแล้วก็ธรรมชาติสวยงามด้วยน้ําไหลน้ําห้วยไหลนะเพื่อนดูเนาะโดดๆได้ไปการขนาดครับมันก็โคมีหญ้านี่ปู่มันหนักเหลือเลยเออเฮาตอนแรกนึกว่าอยู่คนาอย่าหนักเนาะกลายว่าอยู่ปะโคหนักกว่าครับอ่ะซ่อนไปเรื่อยๆครับวู้สุดยอดพี่แต๋วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนาะนานๆเจอแล้วสุดยอดครับผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาไปตัวแล้วเขาจะเซฟธรรมชาติพร้อมๆกันเนาะดูธรรมชาติตรงหน้าเนี่ยเพื่อนๆเนาะน้ำห้วยหลังบ้านปีแต๋วโอ้โหมันต้องไปไหนไกลเลยครับเสียงน้ำไหลลากอโอ้ฟังแล้วแบบจะลงใจนะเพื่อนๆเนาะอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามสีเขียวขจีความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ก็มีเห็นกันคาตาตอนนี้เลยนะครับเนาะเดินไปทางใดก็หันปูเนาะวัตถุดิบเฮานี่ปูครับคนนี้ยังไหวแล้วครับไหวเจ้าโยกเสียเป็นยังป่ะเดี๋ยวพี่แต๋วก็คุณยังนำทางนะครับผมจะทายรับผิดชอบทายทอดเพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆเนาะครับชอบมากครับตอนนี้อ๋อแดดเริ่มออกเลยตอนนี้เวลาก็10โมงป่ายแล้วเพื่อน10โมง30นาทีละครับเน่ต้องลงมันผู้ชี่ยวชาญตัวเซาะหนักมากไปเดินไปเรื่อยนะเพื่อนๆนะพี่แต่ว่าเก็บพวกนั้นก็ได้ถึงจะปอแปลงน้ำปูเนาะครับเจอแล้วโอ้ขอเกียงไหนไหนข้างเพื่อนๆได้รับชมนี่โอ้โหเยอะมากเพื่อนดูโอ้ปะต่อเจอแล้วเจอแล้วอันโอ้โหไปสุดยอดเจอแล้วอ่ะยำก่อนก็ยังตีบอลนะครับเพื่อนวิธีการหาคือต้องใช้ตีนหรือว่าเท้าเขาในย่ำหลักการที่ก็ป่าแล้วมันก็จะล่นแล้วเขาก็จะเอาหิงเนี่ยเข้าดักไว้แล้วมันก็จะเดินเข้ามาติดตะข่ายถ้ามันเดินเข้ามาติดตะข่ายพวกเขาก็ยับได้หรือว่าอาจจะใช้หิงอ่ะวิดขึ้นมายับตัวมันแต่ดูท่าทางที่ผ่านมานี่เขาใช้มือยับล้วนเลยเนาะเจ้าขนาดลากขนาดเลยครับที่ผ่านมานะตะกี้นะต้นหน้าตะกี้นะครับลบหัวอยู่สังคมย่านะครับโอ้สุดยอดปีแต่บอกว่าถ้าได้ตีมีย่านักอ่ะมันจะซ่อนอยู่ฮันนักครับอุดมสมบูรณ์ครับไม่ใช่ว่างานไม่ดีนะเราก็อุดมสมบูรณ์เลยครับมีวัตถุดิบของเขาได้เก็บกินด้วยคนเอี้ยงยังเพื่อนๆดูเหรอดูหน่อยโอ้โหป่ะเก็บผมขออนุญาตเซลฟี่ตัวเอง360องศากับลำห้วยหลังนี้นะครับเนาะครับหลังจากที่คือสาวๆได้หาปูมาพอสมควรผมขออนุญาตเซลฟี่360องศาในลำห้วยหลังบ้านพี่แต๋วครับโอ้สวยงามงามครับเพื่อนๆแล้วแดดตัวนี้ก็เป็นใจครับผมต้องใจจ้องกลางละหรือว่าลมกลางโอ้แสงแดดงามกระทบกับกล้องเลนส์กล้องโอ้ดูตะหลังเนี่ยคนนี้ยังสุดยอดเนี่ยโอ้ได้ละเดี๋ยวนะพี่แต๋วโชว์เพื่ออะไรอ่ะดูตรงนี้อ่ะยับเลยอ่ะเพื่อนๆรับชมตรงนี้เลยอ่ะผมจะดูระยะไกลเพื่อนๆรับชมหน่อยได้ก่อนได้อยู่เนาะอ่ะโอเคสุดยอดเพื่อนเดี๋ยวสุดยอดบอกก้อยเตะคือสุดยอดมะละกอน่ะธรรมชาติสวยงามครับเพื่อนๆผมชอบขนาดเลยครับนะครับนะครับโอ้โหได้แล้วครับดูยอดไปเลยฟังเลยเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะฟังเด้อครับไปนี่คือตอนนี้เฮาเดินลัดเลาะขึ้นมาตามลำห้วยน่ะอ๋อตอนนี้อุ๊บขึ้นไปได้แล้วเนาะเราจะได้เปลี่ยนไปซ่อตามกลางน้ำได้เลยตอนนี้คือลำห้วยเฮาตึกตรงนี้นะพี่แต๋วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไปไม่ได้ลำอุ๊บไป
พราะดูเพื่อนๆดูกิ่งมุ้งกิ่งไม้หญ้าเยอะมันซึ่งมันขึ้นไปไม่ได้ละทำไมเบ็ดจะขึ้นไปไปดูกลางนาดีกว่าเพราะว่ามีคนดูฮู้สุดยอดสุดยอดมวนมวนครับโอ้มาบ้านพี่เต๋อนี่แบบพิศวังนะครับฮู้สุดยอดแต่ๆอ่ะไปนอนคอพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อนี่เจิมละเจิมละฮู้ฮันฮันฮันเจอละฮันเจอฮันเจอละเจอละเก็บเอาเหมือนเก็บอันนี้เลยเหมือนเก็บเฮ็ดเลยโอ้เดี๋ยวขอดูกันมั้ยใช้เวลาถึงเกือบชั่วโมงฮู้คือแบบใช้เวลาแบบ20นาทีแค่เนี่ยบ่เกิงชั่วโมงกันนะเพื่อนๆเนาะนะผมถึงว่านะแบบเฮาอยากจะนําเสนอเพื่อนรับชมว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากครับอันเดียวเฮาย้ายสถานที่ไปคณะกันบ่กลับไปพี่เต๋อนําทางเลยครับพี่อะล็อกเก็บไปเรื่อยๆก่อนไปอึ๊บปกติเฮาจะไปซ่อเมื่อคืนเนาะวันนี้เฮาซ่อเมื่อวันเลยซ่อเมื่อวันบ่ปอได้วิวสวยๆแฮมอ่ะพี่เต๋อได้มละไม่เนาะไม่ใช่กะเอาแม่นละกะพี่เต๋อขอโชว์กันพี่เต๋อพี่เต๋อขอโชว์กล้องผมกันมาโอ้เน่เน่เน่ครับผมครับเลยครับผมชอบมานานเลยครับเพื่อนอ่ะมวนครับมวนปูตัวน้อยนี่นะอ่ะกับปีจะแต่งน้ำปูเจ้าอ๋อก็คือเหมาะกับการทำน้ำปูอ่าอ่าข้อมันจะล้ำเจ้าครับครับหน้ามันจะนักได้ได้ได้มันจะนักไปเลยไปแน่นอนไล่แน่แน่นอนไล่เนี่ยเนื้อทุกอ่ะนี่นี่นี่นอนไล่นอนไล่นอนไล่คุณดูจีบเพื่อนๆดูมองข้างแม่มาซ้อนี่ยาวละอ๋อเดี๋ยวๆมันมีใครมาเฝ้านั่นนออะไรนี่คือนอยาวนะดูดูดูนี่ๆสุดยอดโหวันนี้เฮาเจอตึงนอไล่เอาเดียวมีดมาเสียดายเนาะอันคือแม่ดูคือแม่มาเฝ้าของเฮาได้ๆอ่ะไปว่ะโหยาวนะนอไล่อ่ะคนยังจี้เพื่อนๆดูเหรอมันจะมีนอไล่อันน้อยกับอันยาวนี่เนาะอันยาวนี่คือตัวนี้นี่ๆโหหักได้แล้วพี่แต่อย่าหักขึ้นละอ๋อหักอีหรอวิธีการนี่นี่ฮักโอ้ได้เหรอได้อยู่ได้อยู่นี่ให้ยาวนี่ยาวนะนะโอ้สุดยอดกินได้เจ้ากินตั้งบนวันนี้เขาได้ตึงนอโอ้ได้ตึงปูวู้เหมือนหน้าเดียวนะนี่หนุ่มยังไงแต่มันยาวแล้วเหมือนทูอินวันแล้วนี่แล้วมีใครมาเอาเจ้าแสดงว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครซ่อเนาะอันไปไทยมันบอกเงียบไปแล้วเดี๋ยวไปซ่อนอนโอ้ครับครับไปเดี๋ยวเฮาไปดูปู่ก่อนเนาะสุดยอดครับไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเฮามาซ่อนนอต่อจ้าครับไปอันนี้คือน้ำจิ้มอู้ไม่เบียร์กําเดียวบ่ได้ได้จะเป็น3แท่งเลยเพื่อนๆดูบ่ได้ไปไหนไกลเลยนะเดี๋ยวไปซ่อนนอที่แหน่ดีกว่าไปเดี๋ยวตามพี่เต๋อไปแหมครับโอ้ผมว่าไปนี่เฮาอาจจะได้ทูอินวันกันได้นะโอ้แต่ว่าผมโดนโคนดูทางหน้าแบบนี้เนี่ยต้องเดินดีๆหน่อยอึ๊บเดี๋ยวนี้นะผมคุณยังเจอนอไล่ผมละโอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ฮู้นอไล่กันละเจ้าเอากลับไปไว้ที่รถก่อนโอ้กระดิ่งกำนอกระดิ่งกำเดี๋ยวไปเอาอันนั้นก่อนป่ะป่ะโอ้บัดนี้เขาได้ตึงนอได้ตึงปูเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี่คุณยังจะโชว์ผลงานอ่ะตอนนี้คือนอไล่นอไล่ซึ่งเก็บได้สดๆจากกระเดียวซ่อปูครับอู้หูพี่แต่เอาอุปกรณ์มาเก็บก่อนนะครับสุดยอดครับธรรมชาติที่นี่ครับอ่ะนี่ผมก็อยู่บนฝั่งนะครับเนาะแล้วกับพี่แต๋ก็ไปเอาตะกร้าซ่าเพื่อที่เอามาใส่นอไล่นะครับเนาะกะแล้วก็อ่ะขอบคุณครับพี่แต๋ตึ๊บอ่ะนี่เอามาใส่นอไล่เนาะก็รอไปซื้อเจ้าโอ้โหนี่เฮาน้องไหลยาวนะเพื่อนอ๋อมีแหมกันครับพี่เต๋อโซโล่นะครับโอ้ดีๆนี่ๆโอ้โหกําเดียวได้ถึงนอได้ถึงปูเพื่อนสุดยอดโอ้โหโอ้โหนี่ๆๆไปได้แล้วพี่โอ้โหนอไหลเจ้าบ่ได้ไปไหนไกลแล้วนะเพื่อนอยู่ต้นลำธารน้ำเหลืองน้ำห้วยหลังบ้านพี่แต๋วมีใครมาเนี่ยแสดงว่ามีใครมาเก็บเลยเนาะอ่ะคุณเอียงกับถ้าพี่ชอบบิดอ่ะโอ้โหอ่ะมาดูหน่อยครับตอนนี้แม่ก็ไปซ่อนอพวกนั้นเจ้าแต่เขาบ่ได้ไปไหนไกลเลยใช่เจ้าแม่นอ่ะแล้วดูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนดูโอ้หน้าขนาดเนี้ยอ๋อเนี่ยอ่ะ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆโอ้นี่อ่ะสุดยอดโอ้นี่คือกินได้หมดนะครับพี่แต๋วใช่ค่ะโอ้นี่เป็นกอไผ่เนี่ยนะเพื่อนๆแล้วก็มีนอไหล่ซึ่งโผล่มาหน้าขนาดเลยโอ้คุณเอียงว่าจะรับหน้าที่แกงนอมแล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาซ่อนอยนะครับมาซ่อปูนะนี่พี่แต๋วโชว์กัมโอ้อันนั้นนุ่มอันไหนครับอ๋อนี่ดูใกล้ๆน่ะดูใกล้อ๋อนี่เลยนี่อะไรครับพี่แต๋วครับสุดยอดเจ้าสุดยอดนุ่มของจริงเนี่ยคือนอล้ำเหมือนล้ำคือนอนุ่มเนาะมันซดด้วยโอ้พุ่นอะไรปิดแต๋วเข้าไปทางไหนแล้วอ่ะเข้าไปดูทางไหนตัวครับโอ้ยอดเลยติ๊กครับต้องไปไหนไกลเลยเจ้าครับแต๋วได้แบงค์คนน่ะพี่แบงค์กินเนื้อพี่เนาะครับกินกะไก่ยูสัมมี่ของท่านเนาะโอ้ได้ติ๊กนะเพื่อนนะคือนี่เป็นร้อยสองร้อยนะเจ้าแต่เขาอ่ะซ่อเองเลยซ่อเองแล้วก็ได้พลังได้กำลังก็คือได้ออกกำลังกายอ่ะคนนี้ยังโชว์เพื่อนทำกราฟเหรอนี่อ่ะเลยครับดูผลงานนักขนาดครับไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนักขนาดเพื่อนโอ้โหเข้าไปเจอกับมะฮู้แล้วเจ้าเป็นสอบอะไรเนี่ยใหญ่ขนาดครับเจอแล้วมันนุ่มอ่ะเข้ามาฮู้อ่ะตรงไหนนี่มีเนาะมีแต่เอาไว้เถอะครับครับพี่แจ๋โป่งอ๋อโป่งที่บ้านเขาอ่ะซ่อนอกันเลยบ่าซ่อขายมาพี่แจ๋นอปกติเลยไม่ได้ซ่อนอกันแล้วออกติ๊กครับปูต่อมาป่ะสุดยอดปกติสุดยอดสุดยอดครับอ่ะผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาใต้เบียร์ดูเดี๋ยวขอดูผลงานนอที่คุณเอี้ยงกับพี่แต๋วซ่อเฮ้ยนะครับโอ้โหป่ะเลยครับเดี๋ยวเราจะลัดเลาะไปติคันนามกันเลยเพื่อนอ่ะครับป่ะนี่พี่แต๋วจะบอกว่าจะขอเก็บงานสักหน่อยนึงเก็บงานคือเก็บปูสักหน่อยนึงเพื่อมีแหมเฮาอ่ะลัดข้างลำน้ำห้วยเพื่อที่ไปดูคันน้ำกันเนาะป่ะอุ๊ยๆๆลื่นหน่อยน้ำบ่อครับพี่อ๋อน้ำบ่อนะเพื่อนๆนะนี่น้ำบ่อนะครับสุดยอดประทับใจครับมาถึงปุ๊บบอกว่าจะเป็นปูเขาก็ได้ละแล้วได้ผลเพราะได้คือได้นอมแหมครับป่ะเดี๋ยวตามพี่แต๋วไปคันนาเนาะพี่แต๋วคันนาตั้งใดตีปลาผมขอไปครับอ๋อแล้วเตียวเลาะไปเนี่ยเนาะอ๋อได้เลยครับเลยครับพี่ผมจะตัวก้นพี่เขาก็รับไปเนี่ยโอ้นี่นะนี่คือต้นน้ำเมืองที่เขาเตียวมากับตะกี้นะเพื่อนเนาะแล้วก็เลาะไปตะกี้นี่แต่ว่าขอเก็บงานกันหนึ่งนะนั่นเจิมละนั่นได้มั้ยล่ะเยอะมากครับเพื่อนครับยอดนั่นได้มั้ยล่ะครับนั่นเจอละพี่แต๋วขอดูกล้ามนี่ได้มั้ยล่ะโอ้โหขอบคุณครับเลยครับสุดยอดยอดเนาะแล้วมันลองกรีบมือหนึ่งเนี่ยได้แล้วได้ติ๊กครับดูผลงานอันนี้คือปอแปลงนะปีเนาะปออยู่เนาะอ้ำหน่อยเอาเต็มเลยก็ได้อ่ะจะไปยอมแพ้ครับเดี๋ยวสุดยอดครับได้แล้วอ่ะเก็บเลยครับสุดยอดสุดยอดนี่ยูข้ามไปไหนเถอะแบบไปไหนเถอะวะในเมื่อเพื่อไปไหนเฮาก็อย่ายูท้ายเนาะครับสุดยอดแต่ในเพื่อนนะครับวัตถุดิบในการหาเจ้านี่ของเขาเนาะเขาหาบ่ถึงชั่วโมงกันเนาะกำลัง10โมงครึ่งไปได้เพื่อนนะ10โมง35ไปได้นะครับอ่ะโอ้ไปแล้ววะนี่พี่ตาขอดูกันครับไอ้ตัวน้อยเนาะแต่ตัวน้อยในปนหมอสำหรับเอามาทำน้ำปูเนาะครับเจอแล้วเจอแล้วอ่ะสามยอดเดิมเพื่อนเนอะไป
นี่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 บางอ๋อปีแต่ว่าบางที่ตรงอาจจะบะหมี่ก็ได้เนาะอันเฮาซอสตรงนี้ก็ได้คนจริงอะเนาะก็ครับได้ได้อ่ะใส่แล้วครับโอ้โหนี่สุดยอดนะเพื่อนนะอาการเป็นใจให้เฮาเนอะแดดออกละครับปีปีแต่ว่าอย่างนะต้นอย่างนะครับเงือกปลาหมอต้นเงือกปลาหมอนะเพื่อนนะเพื่อนเอาไปทำอย่างนะครับทำสบู่ทำสมุนไพรอ๋ออุ้ยไหลได้ขายนะเนี่ยนี่นะครับเป็นกิโลนะโอ้กิโล40บาทกิโล40บาทคนมาตัดเอาคนเดียวหั่นก้อนที่เป็นน้ำเป็นน้ำอ๋อนี่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 ที่เป็นน้ำเป็นสมุนไพรนะครับเนาะเอาไปทำสบู่เมื่อเงือกปลาหมอนะเงือกปลาหมอปลาหมอว่ะนี่เขาก็ได้สมุนไพรที่เพิ่นเอาไปทำสบู่ขายเนาะอู้อ่ะตะกี้นี่พี่แต่ว่าอันนี้คือต้นอย่างนะครับพักหัวน้ำเอาพักน้ำพักน้ำนี่คือเอาไว้อย่างครับเอาขั้วเอาต้มกับน้ำพริกเอาเนื้อเนี่ยได้ไหมอ่ะขั้วต้มน้ำพริกอ๋อนี่นี่คุณเอี้ยงเด็ดมาให้ดูละเราจะเอาไปขั้วดีกว่าถ้าได้นักเนาะโอ้โหนี่เราได้สมุนไพรนับกันเนาะนั่นนั่นนั่นทำเป็นน้ำต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้รับชมพืชสมุนไพรต่างๆเนาะพี่แต๋วก็บอกมาแล้วใจขอเซาะต้นหิมหน่อยเถอะเพราะมันเยอะมากแต่ผมก็ว่าเยอะจริงๆครับถ่ายปุ๊บได้ปั๊บถ่ายปุ๊บได้ปั๊บเนาะครับหลังจากที่เราไปเซาะปู่เซาะนอในลำห้วยเนาะเราก็มาสรุปผลงานเนาะเจ้าเนี่ยแบบยังไม่ย่างซะนะเยอะให้ไปซ่อต่อครับกอกแหลกโอ้นี่ผลงานของเขาที่เขาไปซ่อปู่มาเยอะมากดูดูใกล้ๆเนาะนี่คือปู่ลำห้วยหลังบ้านพี่แต๋วเนาะรับผลเพราะได้เขาคือนอไล่นี่แฮมโอ้โหดูดูเจ้าบอกปอเตื่อพี่แต๋วว่ามีนักขนาดวะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมต่อไปนะครับเนาะว่าอย่าไปซ่อแล้วก็จะได้นักแบบตะกี้นี่ก่อนเนาะได้แน่นอนโอ้โหสุดยอดครับคุณครับไป